ั่งดีมากๆด้วยเอาแล้วฟอร์ซ่าโดนมาแบบนี้ปิกเกอร์กดตัวแข็งแล้วผิดที่ผิดทางโดนเก็บเบิร์ดบัตก่อนเลยครับแล้วพอเสียฟอร์ซ่าไปปุ๊บตัวนี้ยังไม่ทันเข้าเลนครับทางฝั่งโอ้ยมาต่อยหน้าแตก1ทีแต่มีไฟท์เกิดขึ้นครับ3ต่อ2โดนยกอย่างต่อเนื่องครับและ14ตายไปแล้วครับจากเกสเซอร์ที่เข้ามาตบและพลังตรงนี้เก็บฟอร์ซ่าไปอีก1คนดับเบิ้ลคิวจากเกสเซอร์ว่าจะมาโตถ้าไม่ได้เปิดก่อนแล้วมอสซีต้องใช้แอสเซนต์เพื่อหนีแต่ตัวเกสเซอร์ไม่ยอมปล่อยให้ไปครับแล้วก็เชนครับหลบมาแล้วมีคนปิดป้อมให้อย่างเต่าเอกครับทำให้เกสเซอร์ยังมีชีวิตอยู่และกดเมตาโมฟอสซิสอัดสกิลใส่ไอแบกเกสเซอร์เก็บไปอีก1คิวค่อนข้างเยอะจากการที่เอาอาชินีมือสั่งแล้วก็จับไปเหรอครับแล้วจับเดสเอฟเบสเอาใส่สุดครับโอ้และพยายามจะยื้อแล้วแต่เกนซิล่าเก็บเต่าเอฟไปได้ก่อนครับแต่เกนซิล่าเลือดเหลือน้อยกดฟิกเกอร์หนีออกไปครับและการเป็น14ครับที่ลงไปตายครับไอแบกเก็บคินซินเซครับแต่ตอนนี้อากาเป้ครับมอนตีครับอยู่ด้านหลังแต่ด้านขวาครับไปเก็บครับอีกหนึ่งตัวได้โอ้และหายไปครับอย่างต่อเนื่อง2ต่อ2ครับเสมอกันเฉยในไฟที่ใหญ่นี้โอ้เก็บไป1หมัดครับเต่าเอฟครับและเกนซิล่ามาพร้อม5คนครับหวานกระโดดออกก่อนเลยข้อดีอย่างหนึ่งของมอสซีเมนตอนนี้คือสกิลเช็คคุ้มเยอะมากครับสตันนะครับเฮ้ยแล้วมาแล้ววินมาส่งครับโอ้แต่เขากดตัวแข็งสวนกดเดสเบสใส่และเรียบร้อยอยู่ดีฮะแล้วไอ้แฟนฟิกเกอร์มายัดหน้าเก็บคิมเต็มหวานไม่ไหวแล้วกดเดอะโฮลี่โซนเทิร์นกระโดดเข้าไปกลางวงเก็บ1แล้วเก็บด้านขวาจะไหลไปทาง2ครับโอ้แล้วเลือดขึ้นมาได้ครับหมูหวานรอดด้วยการ1รุม3และมาร์กี้กระโดดไปเจอนะครับ14 14กระโดดหนีด้วยเวนอมแต่มันคงจะไม่รอดแล้วเป็นหมูหวานมาเก็บอีกตัวนึงทำเว็บทิ้งไปแล้วครับนะครับอู้เกสซิล่าตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้คิมเซเห็นแล้วครับว่าคนเดียวเอาไงเปิดไม่เปิดครับเกสเซอร์ครับเกสเซอร์หรือเต่าเองครับเป็นเกสเซอร์ครับที่โดนจับอยู่ครับรถทอจับเห็นเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วพยายามจะลุกเกสเซอร์ได้แต่เขาเปิดคอมพิวเตอร์ได้ยืนซื้อร้านมากโอ้แล้วไม่ตายครับรอบนี้แล้วเสียไป2ครับฟอสเกมมิ่งโดนไล่คืนกลับมาทันทีครับโอ้จากฝั่งตรงข้ามและดูครับเตะตาสิงตู่ฮะโอ้และกลายเป็นว่าไม่น่าจะรอดสำหรับมอสซีเขากระโดดเข้าไปถึงในบ้านเลยครับเกสเซอร์เพราะว่าอยู่กันครบแต่ว่าอยู่กันครบ5แบบนี้แล้วมีแค่อลิสตัวเดียวไม่มีปิดป้อมด้วยนะครับเอาแล้วอลิสครับโบกกระทาฮะตามพี่มาเข้ามาวีครับตรงนี้มาอลิสครับกดโคโนโครครับพยายามจะเคลียร์คีฟด้วยดาเมจที่มีอันน้อยนิดและอีกประมาณ5วินาทีทันไหมครับและเขาสิงสู่มาล่างตรงครับเก็บอลิสตัวน้อยๆแล้วเดินไปปิดสิ่งก่อสร้างจนได้เบรกสามเกิดกลับมาไม่ทันกับฟอร์สเกมมิ่งนำไป2ศูนย์ครับเบรกสามเข้าจริงเหรอเข้าไปเช็คหน่อยครับโดนรามไป1ทีจากมาร์กี้มาร์กี้เก็บไป2ดอกครับแล้วเข้ามากลางวงแบบนี้ครับพยายามจะฝืนครับเอฟ10คิวทำงานระเบิดเกราะสายเก็บตัวของ14ไปได้ก่อนได้โดยมาร์กี้และมาร์กี้ยังมีชีวิตอยู่ตรงนั้นด้วยและเพื่อนร่วมทีมดุ๊กใส่ครับเป็นเกสเซอร์เก็บมอนตีไปอีก1ครับโอ้โหแต่ดูคิมเซนเซครับมาจากด้านหลังครับทูเรสมา2ปาร์ตชีทุบปรับเรียบร้อยตรงกลางด้วยครับโอ้ครับตาเก็บงานครับคิมเซนเซตามตามมาถึงโอ้บูบัฟเลยครับสามคิมครับสามคิมยืนเป็นไฟเตอร์เลยฮะและเกสเซอร์ครับไปเจอหน้า14ครับ14ที่พยายามจะหาได้รับของตัวเองครับแต่จังหวะมันเป็นใจเกินไปเขาคำนวณมาแล้วและผักสวยงามมากครับสำหรับฉีแต่เกสเซอร์ยังมีจังหวะได้ยิงอยู่ครับและเก็บสี่ไม่ได้ครับและเกสเซอร์ครับยังมีจังหวะยิบวับปุ๊บวับเข้ามาวิบพิบพิบเอาแต่ว่ากลายเป็นเกสซิล่าครับเก็บเกสเซอร์ไปก่อนแต่คิมเป็นคนเก็บงานนะฮะที่อยู่ด้านบนโอ้และตรงกลางป้อมแตกเสร็จเรียบร้อยครับและเป็นอาคาเป้ครับที่โดนดึงมาคอมโบครับทูเรนเอลสูโอ้โหคิมโอ้ยแล้วเพื่อนมาบัง3คนครับอย่างนี้จานคิมยังถอยทันอู้แล้วเดวิเชนไม่โดนฮะและมีเต่าเอ็กเข้ามาครับสกิลโลใส่เบสเตอร์ออฟฟ์แค่สตาร์ท3แต่กดล้างก่อนดึงไหมดึงไหมตอนนี้ดึงมาไม่ปลอดภัยครับและดึงได้มาจริงๆครับอ้าวแล้วกลายเป็นว่าดึงคุ้มเขาเปิดไฟใส่ต่อและเข้ามาสกิลทั้งที่นะครับคีฟก็ไม่มีแต่ว่าใจมันได้และกินเซนยิงอัดเข้าไปครับเล็งตัวหลังตัวหน้าตายและรออีกไม่กี่วิและฉีดเข้าไปยังใส่ติ่งก่อตั้งแล้วดูครับใจของเขาคีฟเซนจานจานใจเย็นโอ้จานถอยไม่ได้จานต้องไปข้างหน้าโอ้และดูนี่ครับ1ต่อ3ไม่มีทางเลือกก็เรียบร้อยกันไปครับโดนเก็บเอสไปก่อนที่จบเกมอย่างสวยงามครับเบคอนไทม์ในแมตช์แรกตามไปได้ครับเกมนี้สำหรับเบคอนไทม์ครับ